ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำมีทิศทางยังไงบ้างครับค่ะในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะราคาทองคำเองเป็นในลักษณะของการปรับตัวลงนะคะโดยที่ถ้าเรามาดูราคาทองคำในต่างประเทศเองเนี่ยก็คือทองคำโลกปรับตัวลดลงประมาณ 6% ได้แต่ว่าถ้าเป็นราคาทองในประเทศถือว่ามากกว่านะคะประมาณ 7% ครึ่งได้ก็เป็นเพราะว่ามีปัจจัยในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะที่แข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างมากเลยทำให้ราคาถ้าเราซื้อขายกันเป็นเงินบาทในบ้านเราเนี่ยจ้ะแต่ว่าอันนี้คือเรามองในแง่ของราคาที่ถ้าเราดูในแง่ของความเบี่ยงตัวของราคาทองคำหมายถึงว่าโอกาสที่เราจะทำกำไรในการที่มีการย่อตัวลงหรือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองคำเนี่ยจะเห็นได้ว่าค่าความเบี่ยงของราคาทองคำไม่ว่าจะเป็นในแง่ของราคาทองต่างประเทศเองหรือว่าราคาทองคำในบ้านเราเนี่ยก็เหวี่ยงตัวมากกับเกือบ 10% ได้เลยค่ะครับผมมันยังจะลงไปโดยสัญญาแล้วมันยังจะลงไปลึกอีกแค่ไหนเท่าที่คาดการณ์กันนะครับค่ะยังตอนนี้เองนะคะเรามองว่าราคาทองคำยังอยู่ในกรอบยังไม่ได้มองเป็นลักษณะของขาลงทีเดียวนะคะเพราะว่ากรอบของราคาทองคำตอนนี้มองอยู่ที่ 1,530 เหรียญเป็นแนวรับสำคัญนะคะแต่ว่าถ้าหลุดที่แนว 1,530 เหรียญแล้วเราถึงจะเริ่มมองว่าราคาทองคำเป็นขาลงอย่างชัดเจนแล้วก็ส่วนกรอบด้านบนนะคะอยู่ที่ 1,620 เหรียญดังนั้นในช่วงใกล้ๆเนี้ยค่ะประมาณเดือนมีนาคมนี้ราคาทองคำเองก็น่าจะยังวิ่งอยู่ที่ระหว่าง1,530 จนถึง 1,620 เหรียญซึ่งถ้าเป็นเงินบาทเองนะคะก็จะอยู่ที่ระหว่างประมาณ 22,000 ท้วนๆจนถึงประมาณ 22,000 22,800 บาทต่อบาททองคำเชื่อว่าน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบจนกว่าจะสามารถทะลุด้านใดด้านหนึ่งได้อย่างที่เช่นถ้าเกิดว่าผ่านที่แนว22,800 ไปได้หรือว่าที่แนว 1,620 เหรียญไปได้แนวต่อไปที่จะขึ้นไปทดสอบก็จะอยู่ที่ 1,700 เหรียญซึ่งก็ใกล้ๆประมาณ 24,000 บาทต่อบาททองคำค่ะครับมันยังจะมีปัจจัยหรือมันจะมีข่าวดีที่จะมาช่วยหนุนราคาทองคำในช่วงนี้ไหมครับค่ะอย่างในช่วงนี้เองนะคะข่าวที่ต้องติดตามก็เป็นข่าวของทางฝั่งสหรัฐเองแล้วก็เป็นในแง่ของอย่างล่าสุดเองนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางสหรัฐเองก็ยังหาข้อยุติในเรื่องของการตัดลดงบประมาณอัตโนมัติไม่ได้นะคะทำให้เมื่อวันที่1มีนาเองรายจ่ายเนี่ยก็มีการตัดลดอัตโนมัติขึ้นมาทันทีเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็ในระยะยาวน่าจะส่งผลกับตัว GDP ของทางสหรัฐเองมีโอกาสที่จะทำให้ GDP เนี่ยมีการปรับตัวลดลงแน่นอนค่ะก็จะส่งผลบวกกับราคาทองคำมีโอกาสที่จะทำให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นจะเห็นได้จากเช้าวันนี้เองนะคะหลังจากที่เปิดตลาดมาช่วงเช้าราคาทองคำก็มีในลักษณะของการปรับตัวขึ้นหลังจากในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคำเองก็ปิดอยู่ที่ระดับประมาณ 1,570 กว่าเหรียญแล้วก็เช้าวันนี้เองก็ขึ้นไปสูงจนถึงระดับประมาณ 1,585 เหรียญอันนี้ก็เป็นข่าวตัวหนึ่งที่ต้องตามนะคะแล้วก็ยังมีข่าวตัวอื่นซึ่งโดยรวมเนี่ยค่ะข่าวที่ต้องติดตามหลังจากนี้ไปยังเน้นไปข่าวของทางฝั่งสหรัฐอเมริกามากกว่านะคะอาทิเช่นอย่างในสัปดาห์นี้เองก็จะมีการประกาศตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐเองซึ่งถ้าตัวเลขออกมาดีจะส่งผลทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงแต่ถ้าตัวเลขออกมาไม่ดีอย่างที่หลายๆครั้งที่ประกาศออกมาในช่วงก่อนหน้านะคะก็น่าจะทำให้ราคาทองคำสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้ค่ะครับแต่ว่าในระหว่างทางตรงนี้เนี่ยจริงๆราคาไม่ได้ผันผวนเท่าไหร่ใช่ไหมครับค่ะในระหว่างทางเรามองว่าไม่มากนักนะคะอย่างสมมติถ้าเราสังเกตดูในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำเองเนี่ยจะวิ่งขึ้นลงอยู่ที่ระหว่างยังอยู่ในกรอบอยู่เลยก็คือ 1,530 เหรียญจนถึง 1,620 เหรียญในสัปดาห์นี้เองเราก็ยังมองว่ากรอบการขึ้นลงของราคาทองคำก็ยังอยู่เท่านี้ดังนั้นเราก็ยังแนะนำนักลงทุนว่าอย่างถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นหรือว่าท่านที่มีซื้อทองไว้ก่อนหน้าที่ราคาทองคำมีการย่อตัวขึ้นไปพอใกล้ๆแนวประมาณ 1,600 เหรียญหรือประมาณสัก 22,800 แนะนำให้ขายทำกำไรไปก่อนนะคะแล้วก็รอจังหวะการย่อตัวค่อยๆเข้าซื้อเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าถ้าราคาทองคำสามารถทะลุแนวอันนี้ก็คือหมายถึงมีข่าวตัวไหนที่เป็นข่าวใหญ่มากนะครับที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำเองสามารถทะลุแนวต้านที่ 1,620 เหรียญไปได้เราก็จะค่อยแนะนำให้นักลงทุน follow buy ก็คือเป็นในลักษณะของการซื้อตามแล้วไปรอขายครั้งแนว 1,700 เหรียญหรือใกล้ๆ 24,000 ค่ะครับดูจังหวะก่อนแต่ว่ามันดูสัญญาณก่อนแต่จริงๆมันเป็นจังหวะของการเข้าลงทุนไหมครับใช่ค่ะก็เข้ามาซื้อได้เพราะว่าช่วงนี้ก็ทองก็จะว่าไปมันก็ถูกลงเยอะแล้วนะฮะค่ะในช่วงนี้เองก็
ถือว่าปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแล้วแต่ว่าเรามองว่าลักษณะของการลงทุนทองคำจากนี้คือถ้าเป็นในแง่ของการซื้อและถือระยะยาวอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปีนี้เองถึงแม้ว่าภาพรวมเรายังมองว่าตลาดทองคำยังเป็นลักษณะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังนะเพราะว่าอย่างก็เริ่มมีกองทุนหลายๆกองที่ทยอยขายทำกำไรออกไปไม่ว่าจะเป็นอย่าง SPDR เองตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ขายออกไปแล้วเกือบๆประมาณ100ตันได้นะคะหรือว่าอย่างกองทุนที่เป็นกองทุนเก็งกำไรระยะสั้นอย่างกองทุนโซรอสเองที่ไตรมาสที่แล้วก็มีการขายออกไปบ้างแต่โดยรวมเนี่ยค่ะก็คือยังสามารถลงทุนได้แต่ว่าลักษณะการลงทุนอาจจะแบ่งบางส่วนที่เข้ามาซื้อขายตามกรอบค่ะครับก็คืออาจจะต้องคล้ายๆหุ้นไหมฮะก็คือเข้าเร็วออกเร็วหน่อยถือยาวนี่ไม่น่าจะเป็นผลดีสักเท่าไหร่ใช่ค่ะก็คือแทนที่จะเป็นถือยาวสัก 100% เองนะคะอาจจะแบ่งสักประมาณ 30-50% เป็นลักษณะของการถือยาวเพราะว่ามองไปในเรื่องของการกระจายพอร์ตการลงทุนแต่ว่าส่วนที่เหลือเราก็แนะนำให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนระยะสั้นเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันตอนต้นนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูราคาทองคำเองตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่ากลับตัวลดลงมานะคะอยู่ที่ระดับประมาณ 7% ได้ 7% ครึ่งถ้าเป็นราคาทองคำในประเทศแต่ถ้าเรามองว่าเราเข้ามาลงทุนในลักษณะของการหวี่งตัวการปรับตัวขึ้นของการขึ้นลงของราคาทองคำเราจะมีโอกาสทำกำไรได้ถึงประมาณ 10% ได้ค่ะครับมันกำลังจะหมดไตรมาส1พอเข้าไตรมาส2ตามสถิติและไตรมาส2ราคาทองคำจะเป็นยังไงฮะค่ะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาคือมองว่าการที่ดูราคาทองคำตามไตรมาสอาจจะดูค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะว่าในช่วงหลังที่ผ่านมาก็จะมีกลุ่มที่เป็นกองทุนเองที่เข้ามาซื้อขายค่อนข้างมากกว่าสมัยก่อนเองอาจจะเป็นในลักษณะของฝั่งฟิสิคอลจริงๆนะคะก็คืออย่างกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเองที่ใช้ในช่วงเทศกาลต่างๆแต่ว่าอย่างเดี๋ยวนี้เองก็เริ่มมีกองทุนบางไตรมาสบางปีนะคะไตรมาส2ก็ถือว่าเป็นปีที่สูงที่สุดด้วยเช่นกันดังนั้นอาจจะแนะนำให้รอดูสถานการณ์หรือว่าดูข่าวมากกว่าซึ่งถ้าดูข่าวภาพใหญ่เนี่ยค่ะก็ยังอยากจะให้ดูนโยบายเศรษฐกิจของประเทศหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐเองหรือว่าฝั่งยุโรปเองหรือว่าฝั่งเอเชียเองว่าจะยังเป็นในรูปแบบของการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบหรือเปล่าซึ่งถ้ายังเป็นในรูปแบบของการอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเรามองว่ายังไงก็ตามราคาทองคำยังมีโอกาสไปได้ต่อค่ะครับก็ตามข่าวกันเยอะๆสำหรับการลงทุนในช่วงนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณทิพาครับค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพานวัฒนทรัพย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion and Future จำกัดนะครับก็อันนี้ให้กรอบไว้นะฮะว่าในเรื่องของการขยับราคาทองคำเนี่ยเดือนมีนาคมนี้อยู่ที่ 1,530 ถึง 1,620 เหรียญก็ถ้าเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ 22,000 ถึง 22,800 บาทไม่เหมาะสำหรับคนที่จะลงทุนแล้วก็ถือทองคำ